นาโย่งส่งใจถึงนานงหน้าห้อง ICU หลังหยิบน้ำดื่มผิดขอรีบตื่นมาคุยกันวันที่15เมษายน64นี้โย่งเชิญยิ้มศิลปินตลกชื่อดังได้โพสต์ภาพขณะนั่งอยู่หน้าห้อง ICU พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าไอ้นงมึงต้องไม่เป็นอะไรนะกูไม่อนุญาตให้มึงเป็นแบบนี้มึงรีบตื่นขึ้นมาคุยกับกูเดี๋ยวนี้ซึ่งระหว่างที่พิมพ์ก็มีน้ำตาซึมออกมาด้วยทั้งนี้นาโย่งระบุตอนท้ายว่าน้านงเชิญยิ้มหยิบผิดเผลอดื่มน้ำยาล้างเครื่องเงินเข้าไปโดยน้ำยาล้างเครื่องเงินบางชนิดมีสารอันตรายอยู่ด้วยครับทั้งนี้นาโย่งน้านงน้าพวงเป็นเพื่อนซี้กันมามากกว่า40ปีและเล่นตลกร่วมกันมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ยังได้นำเพลงฉ่อยซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านไทยมานำเสนออย่างมีสีสันและสนุกสนานด้านแฟนคลับต่างก็เข้ามาสอบถามอาการและขอให้น้านงปลอดภัยกันอย่างล้นหลามฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ